ไม่เห็นมันต้องขาวมันดึงไม่ได้ตัวคุมจับกลุ่มตัวนายประเสริฐรอดคงนะครับผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ร้านทองบิ๊กซีในเขตท้องที่เสม็ดได้นะครับวันนี้ครับโดยท่านรองทัชชัยกับท่านผู้การกบนะครับผู้การชลบุรีได้ไปประสานงานกับทางชายแดนนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่แนวชายแดนในแดนไทยพม่าครับเขาหลบหนีเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านครับเดี๋ยวเราขอสอบสวนครับเดี๋ยวจะสอบสวนในรายละเอียดครับแต่ที่เราจับได้จับตัวได้ในแนวชายแดนไทยพม่าครับครับก็เดี๋ยวเราขอไปสอบสวนครับว่าเขาเอาไปหลบซ่อนหรือเขาไปทิ้งที่ไหนครับในเบื้องต้นท่านได้พูดคุยอะไรกับเขาบ้างก็ได้สอบถามเขาก็รับสารภาพว่าเขาได้ทำความผิดไปได้ทำการชิงทรัพย์ไปนะครับรับสารภาพเขาบอกไหมครับว่าสาเหตุว่าจะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถ